นครเชียงใหม่จะงดจัดกิจกรรมสงกรานต์เกือบทั้งหมดนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันครอบครัวค่ะชาวเชียงใหม่จึงพาครอบครัวไปทำบุญตามวัดต่างๆเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท่ามกลางการเฝ้าระวังโควิด -19 นะคะเราจะไปติดตามจากคุณโกวิทบุญธรรมรายงานสดจากวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณโกวิทเชิญค่ะคุณศิริมาคุณจิรชาตาครับภาพรวมถือว่าชาวเชียงใหม่ออกมาทำบุญน้อยกว่าทุกปีนะครับขณะที่หลายคนที่เดินทางมาทำบุญอย่างเช่นที่วัดพระสิงห์แห่งนี้นะครับก็จะเดินทางมาช่วงเช้าเพื่อเลี่ยงคนที่จะแออัดในช่วงสายนะครับขณะที่ภาพรวมของผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องครับที่หน้าวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรวิหารแม้ปีนี้ไม่มีขบวนแห่พระพุทธสีหิงพระคู่เมืองเชียงใหม่และก็พระพุทธรูปสำคัญตามคุ้มวัดต่างๆจากมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อสืบสานประเพณีวัดต่างๆในคุ้มคู่เมืองยังจัดสุมประดิษฐานพระพุทธรูปให้ชาวเชียงใหม่มาส่งน้ำพระในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและวันนี้นะครับเป็นวันครอบครัวชาวเชียงใหม่หลายคนนะครับพากันมาไหว้พระทำบุญแล้วก็ปักตุงถวายเจดีย์ไซน์แต่ก็เลือกมาช่วงเช้าๆนะครับเพื่อที่จะเลี่ยงคนที่จะมาเยอะในช่วงสายครับนี่พ่อมาจากชุมชนไหนครับตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองนะครับเชียงใหม่นะครับปกตินี่มาตลอดครับมาตลอดครับวันนี้เขาตั้งใจมาครับมาทำบุญครับเพื่อเป็นวันครอบครัวครับวันนี้ครับกังวลก็โควิดระบาดโอ้หนุ่มมีเลยครับโควิดนี่อันตรายมากครับมันก็เขาออกบ้านมานี่ก็ต้องระวังต้องพวกแม่พวกอย่างตัวนะครับคำฟังคำที่รัฐบาลเพิ่นแนะนำมาครับทำไมเขาถึงต้องปกติเขาจะปกติออกจากบ้านทำไมเขาถึงออกมาจะออกมาอ๋อผมออกช่วงนี้เพราะว่าคนมันบ่ายเยอะครับคนมันบ่ายนักครับก็เดียวก็สักขวามากกว่าเข้าบ้านแล้วครับไปแห่วัดหนึ่งไปเดียวเข้าวัดเจดีย์หลวงก็เดียวก็เข้าบ้านแล้วครับไปอยู่บ้านครับมันจะปลอดภัยครับคือว่าเป็นประเพณีต้องสืบสานครับผมต้องทำมาผมต้องมาทุกปีนะครับมาทุกปีครับมาทุกปีเพราะมาช่วงนี้ครับถ้าคนพวกมาคนมันจะหลายครับคนพวกมันจะหลายเพราะช่วงนี้ก่อนรังโควิดมันมาพวกคนนักก็ไม่ค่อยไหวครับครับลดความแออัดนะครับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีค่ะลูกสำหรับความเชื่อเรื่องถวายตุงและถวายเจดีย์ไซน์ถือเป็นความเชื่อเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาการขนทรายเข้าวัดชาวล้านนาเชื่อว่าตลอดทั้งปีเศษดินและทรายที่ติดเท้าออกจากวัดเมื่อสงกรานต์นะครับจึงนำกลับคืนวัดซึ่งก็ถือว่าวัดเองก็จะได้นำมาใช้ประโยชน์ต่างๆถือว่าเป็นการทำบุญอานิสงส์ก็จะเกิดกับตนเองแล้วก็ครอบครัวขณะเดียวกันความเชื่อเรื่องตาลหรือการถวายตุงนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองและสร้างความเป็นมงคลชาวเชียงใหม่ชาวล้านนานะครับยังเชื่อว่าการถวายตุงให้กับคนที่เสียชีวิตหรือคนที่อยู่มีชีวิตอยู่นะครับอานิสงส์ของการถวายจะช่วยให้พ้นทุกข์ที่เผชิญอยู่ส่วนการจัดงานสงกรานต์2จุดที่บริเวณประตูท่าแพแล้วก็อนุสาวรีย์3กษัตริย์ที่จัดกิจกรรมประเพณีแม้จะมีมาตรการป้องกันโควิด-19 เช่นการคัดกรองวัดอุณหภูมิหรือการจำกัดจำนวนคนตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียวนะครับภาพรวมแล้วก็ภาพสะท้อนที่หนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่เลี่ยงที่จะเดินทางออกจากบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับแม้วันนี้จะเป็นวันครอบครัวที่ปกติต้องเดินทางท่องเที่ยวแต่ก็ต้องงดนะครับเพราะการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับพบผู้ป่วยจำนวน200ประมาณขออภัยนะครับ260คนทำให้ยอดสะสมอยู่ที่1,191 คนนะครับขณะที่บรรยากาศด้านหลังของผมนะครับคือวิหารหลายคำที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงพระคู่เมืองเชียงใหม่นะครับบรรยากาศในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับชาวเชียงใหม่บางส่วนเองก็ทยอยมาไหว้พระแล้วก็มาทำบุญแต่ว่าก็น้อยกว่าทุกปีนะครับนี่คือภาพรวมแล้วก็สถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณจิรชตาคุณศิริมาครับค่ะขอบคุณคุณโกวิทค่ะ